Gamber Perspective นะครับวันนี้เราก็จะพาไปเปลี่ยนชุดยางนะครับก็ปัจจุบันคือใช้ MyTrust อยู่นะครับ E10 อันนี้เป็นรุ่น Dakar นะฮะ Enduro ก็ขอบข้างหลัง18เนาะครับข้างหน้า17โอเค18เหมือนกันโทษทีครับ18นะครับ MyTrust ก็นะครับเพราะว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันเราขับถนนดำมากกว่าถนนวิบากนะส่วนใหญ่ก็เวลาไปเจอพวกทางแบบโอเคมันอาจจะเหมาะขับกรุงเทพครับเพราะหลุมมันเยอะแต่ว่าเวลาไปเจอพวกทางที่ทรายเยอะๆเนี่ยมันไม่ค่อยยึดถนนแล้วก็ค่อนข้างอันตรายเพราะเนี่ยเห็นพื้นที่การยึดมันอาจจะนิดเดียวนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะขายต่อดีกว่านะครับอันนี้จะลองขายต่อให้ท่านอื่นดูดีกว่าที่เขาแบบอาจจะได้ใช้นะครับผมจะไปเปลี่ยนยางเป็นรุ่นไรเดี๋ยวติดตามชมกันครับครับแล้วเราก็มาอยู่ที่ร้านชิมสันนะครับสาขาลาดพร้าวนะครับผมตรงซอยลาดพร้าว71นะครับก็รถยนต์มาจอดรถมอเตอร์ไซค์มาจอดก็มีที่จอดกว้างขวางเดินทางง่ายนะครับก็ผมไปจากตัวราชวิภาเนาะก็วิ่งตัดลงมาที่ลาดพร้าวแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนลาดพร้าวแล้วก็จนไปถึงลาดพร้าว71นะครับก่อนจะถึงตรงเลียบด่วนรามอินทราจริงๆแล้วเนี่ยเราดูมาก่อนแล้วตั้งแต่ที่บ้านนะครับว่ายางเนี่ยจะเป็นประมาณไหนที่เราต้องการมันก็คือรุ่นตัว Oasis 1นะครับซึ่งก็จะให้ดอกยางที่มันเต็มหน้ากว่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะฮะเต็มหน้ากว่าขับสวยกว่าแล้วก็มันก็น่าจะหน้ายางมันรวมๆ170เลยครับล้อหลังเนาะก็สามารถเทโค้งได้สะดวกสบายนะครับแต่ว่าโชคร้ายที่พี่ๆเขานะครับไม่ได้ให้เราเข้าไปถ่ายข้างในนะครับผมก็เลยนั่งตั้งถ่ายได้แต่ข้างนอกนะครับพี่ๆเขาก็นะฮะก็มีการเปลี่ยนยางนะครับพอเปลี่ยนยางเสร็จก็ถ่วงล้อนะครับก็ไม่เกินสัก45นาทีฮะครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีก็น่าจะจบนะครับก็รวมๆค่าเสียหายก็ตกอยู่ที่ประมาณสัก7,100 บาทค่ายางเนาะแล้วก็ค่าบริการอยู่ที่500บาทเป็น 7,600 บาทนะครับโอเคก็มาถึงแล้วนะครับยางที่เลือกใช้ก็จะเป็นตัว Oasis นะครับ101นะครับ101.70นะครับขอบ17เป็นล้อหน้าเนาะแล้วก็ล้อหลังก็จะเป็น170/60นะครับอันนี้นะฮะก็รวมๆอยู่ที่ประมาณ 7,100 บาทบวกค่าเซอร์วิสค่าเปลี่ยนค่าทวงอีก500เป็น 7,600โอเคครับก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับของตัว Suzuki Scrambler นะครับของยางพิมสันเนาะข้างหน้านะครับก็จะเป็นขอบ18 110/80นะครับอันนี้นะครับคิดว่าน่าจะยึดเกาะได้ดีขึ้นโอเคดูหน้ายางข้างหลังฮะเต็มๆน่าจะเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งได้มากขึ้นนะครับข้างหลังนะครับก็จะเป็นขอบ17นะฮะ170/60นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสรถกันขอบคุณนะครับพี่ครับเจอกันครับครับ
หลักๆแล้วพอได้ลองเทสรถนะครับที่ใช้ยางทิมสันนะครับจากใช้ยางตัวไมทัสดักก้าตัววิบากเนี่ยก็เห็นได้ชัดอันแรกเลยครับคือรถมันเตี้ยลงนะครับนิดนึงแล้วก็มีความนุ่มของยางมากขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันนุ่มนวล นะครับการเข้าโค้งก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการเข้าโค้งนะครับเพราะว่าสำคัญนะฮะเวลาขับมอไซค์เนี่ยขี่มอไซค์ต้องมั่นใจเวลาเทโค้งหรือบังคับรถนะครับก็ให้ความคอนโทรลได้ดีมากขึ้นนะครับนะก็จากภาพก็ฝนใกล้จะตกแล้วครับเริ่มลงเม็ดนะฮะถนนก็จะเลื่อนเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ต้องขับระวังนะครับก็ร้อยนิดๆก็ยึดถนนได้ดีมากขึ้นก็ตามสไตล์ยางใหม่นะครับก็รวมๆก็ถือว่าประทับใจนะครับประทับใจกับตัวยางสัน Oasis วันนะครับที่ได้เข้าไปเปลี่ยนนะฮะก็ถ้าเทียบรุ่นเนี่ยทำไมผมถึงเลือกรุ่นนี้นะฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็ไปเจอจาก Facebook กลุ่มตัว Ducati Sam Scamper เนี่ยแหละครับแล้วก็เขาก็มาโปรโมทเนาะอันแรกเลยก็คือว่าชอบลายยางของมันนะดูเหมือนแบบนะฮะเป็นตีตุ๊กแกตามโลโก้ของเขาดีนะครับแล้วก็เป็นยางคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ยินว่าเขาผลิตจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็นำเข้ามานะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆแบรนด์อิตาลีนะครับอย่างอิตาลีนะฮะหรือว่ามิชลินหรือว่าพวกดันล็อปก็จะคุณภาพเท่ากันนะแต่ราคาสูงกว่านี้ประมาณ 1,000-2,000 นะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับแต่ว่าเราก็ลองดูตัวนี้นะก็เดี๋ยวไปทริปยาวๆแล้วก็จะมารีวิวทีครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับกับ Ducati Scamper Perspective นะฮะไว้ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ